ท่านเดินมาถึงต้นมะม่วงหน้าโรงเรียนนะกับกุฏิที่เราเดินลงไปถึงประตูรั้ววัดที่จะออกไปบิณฑบาตเหมือนกับท่านเอาตลับเม็ดไปวัดเอาไว้เลยมันตรงเปี้ยเลยเราอัศจรรย์ใจก็เดินออกไปรับย่ามจากหลวงพ่อบุญเกิดท่านก็เลยถามว่าเนนมาอะไรตอนนั้นอาตมาเป็นเนนนะเพิ่งบวชได้เดือนเศษเป็นเนนอยู่บวชใหม่ด้วยที่นี่หลวงพ่อบุญเกิดก็ถามว่าเนนมาอะไรมารับท่านอาจารย์ใครบอกมาบอกว่าท่านอาจารย์บอกมาเท่านั้นแหละท่านก็ยิ้มแล้วก็เดินตรงไปที่กุฏิเลยพอเข้าวัดมาก็ตรงไปที่กุฏิยังไม่ขึ้นกุฏิพอไปถึงหน้ากุฏิท่านอาจารย์อยู่บนกุฏิเอื้อนลงมาถามว่าเอ้าท่านอาจารย์จะไปไหนหลวงพ่อบุญเกิดบอกว่าผมจะไปบ้านเราใหญ่ท่านอาจารย์จะไปอะไรบ้านเราใหญ่จะไปขอไม้ไผ่ท่านอาจารย์สรีมาทำซีกดเอ้านิมนต์ขึ้นมาฉันน้ำเสียก่อนไม่ดีเลยจะขึ้นไปพักที่นี่เสียก่อนโอ้วันนี้มันแดดร้อนบ่ายสามโมงถึงจะไปท่านพูดเราก็งงอีกบอกเรามาหมดแล้วทำไมถึงเอื้อนลงมาถามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับเราบวชใหม่ก็งงงงรู้ได้ไงบอกเราแล้วทำไมถึงถามอีกก็สับสนล่ะก็เลยนึกขึ้นมาได้คนอีสานนะเขาถือกันถ้ามีใครเก็บไข้ได้ป่วยสมัยก่อนมันไม่มีหมอเขาจะต้องมีหมอผีเขาเรียกว่าหมอธรรมจะเสี่ยงธรรมแต่งครูคายขึ้นมาแล้วก็สวดคาถาขึ้นทำบรรลุเขาเรียกว่าทำบรรลุก็ชักดิ้นชักงอขึ้นมาอะไรอะไรถามเนี่ยอยากรู้นั่นอยากรู้นี่เขาก็ถามไปเป็นเพราะอะไรเก็บไข้ได้ป่วยจะถูกยาไหมจะหายไหมเอายาที่ไหนหมอนั่นก็จะทำนายไปหมอทำนะจะทำนายไปเพราะว่าหมอยาอยู่ทางทิศนั้นทิศนี้ชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็มีบอกมาตรงๆเลยเขาก็ไปเอาหมอมาหมอยายาสมัยนั้นเป็นยารากไม้มาฝนคนไข้ก็หายเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะท่านอาจารย์เรียนคาถาอะไรเนาะเรียนทำอะไรเนาะเราคิดอยากจะเรียนนะทีคิดอยากเรียนก็คิดอยู่ในใจท่านก็คุยกันท่านหลวงพ่อบุญเกิดกับหลวงพ่อเราก็คุยกันอยู่คุยไปสักพักแล้วก็นอนหลับบ่ายสามโมงหลวงพ่อเกิดลุกขึ้นมาโอ้ได้เวลาแล้วแดดอ่อนแล้วเราจะเดินทางกลัวจะมืดก่อนหลวงพ่อเราก็เลยบอกว่าเอาเนนไปส่งท่านไปแล้วรีบกลับมานะอาตมาก็เลยไปส่งท่านพอไปส่งถึงทางออกวัดแล้วเราก็กลับมาพอกลับมาท่านก็นั่งคอยอยู่ที่บนกุฏิขึ้นไปแล้วก็ไปกราบลงพอกราบลงเท่านั้นแหละท่านถามคำแรกขึ้นมาอยากมีไหมหูทิพตาทิพท่านพูดตรงๆอย่างนี้อยากมีครับผมเราก็ประนมมือขึ้นอยากมีครับผมถ้าอยากมีเดินจงกรมมันขาด้วนพูดอย่างนี้นั่งให้มันตายกิเลสไม่ตายคนตายพูดแค่นี้เดินเข้ากุฏิใส่กรเลยไม่พูดอะไรอีกล็อกกุฏิไว้เลยเราได้แค่นี้เราเป็นยังไงจิตใจของเราหูทิพตาทิพนี่ได้มาจากเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหละเรานึกอย่างนี้คืนนี้แหละเราจะเอาให้มันได้โอ้ยไปพอค่ำมานะไปทำวัดเย็นเสร็จ
ลงมาทุ่มเสร็จๆเข้าทางจงกรมเดินจงกรมก็อยากนั่งเพราะจิตใจมันกำลังต้องการนะเดินจงกรมก็อยากนั่งสมาธิแต่ต้องทำเพราะว่าการก่อนที่จะเดินก่อนที่จะนั่งจะต้องเดินซะก่อนทุกวันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างน้อยก็ต้องได้ชั่วโมงหนึ่งซะก่อนเดินยังไม่ถึงชั่วโมงอีกจิตมันอยากนั่งอยากมีหูทิพตาทิพพอเดินจงกรมไปถึงชั่วโมงก็รีบขึ้นกุฏิไปนั่งพอไปนั่งปุ๊บ20-30นาทีนี่โอ้ยมันจะตายอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยนี่พวกเราเป็นไหมปวดเจ็บปวดทรมานนี่เขาเรียกว่ามารตอนนั้นยังไม่รู้มารหรอกเพราะเจ็บปวดก็หลับตาลงรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมืดดำสนิทเลยกำหนดจิตเข้าไปเนี่ยแล้วกำหนดพุทโธพุทโธลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยมีสติควบคุมอยู่อย่างนี้แต่ว่าร่างกายของเราตัวแข็งดำสนิทเลยในร่างกายมีแต่ความเจ็บปวดทรมานผลสุดท้ายก็ลุกขึ้นไปเดินไม่เหมือนกับที่เราตั้งใจเอาไว้เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันไม่เหมือนเลยพอไปเดินแล้วก็กลับขึ้นมานั่งใหม่ก็เป็นอีกเหมือนเดิมพอถึงเวลาเก่าวันนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นจนอ่อนใจก็เลยหยุดพักผ่อนวันหลังมาก็ทำใหม่จากนั้นมาทำได้6-7วันสู้อยู่อย่างนั้นเจ็บอยู่อย่างนั้นปวดอยู่อย่างนั้นที่นี่วันได้7วันแล้วเราก็กวดตาดตอนเย็นทั้งกวดตาดทั้งคิดเราทำไหมทำยังไงเนาะถึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างที่ท่านอาจารย์พูดถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่มีโอกาสที่จะมีหูทิพตาทิพนึกในใจก็เกิดอ่อนใจแล้วก็เอามือหนึ่งจับตาดคันตาดก็นั่งเขียนดินเล่นเหมือนกับคนไม่มีอะไรตาอยากอะไรนั่นแหละหมดอะไรแล้วหมดความหวังแล้วก็มือเขียนดินเล่นสักพักหนึ่งท่านอาจารย์มายืนอยู่ที่ตรงหน้าเราอย่างที่ยืนอยู่ตรงอย่างขันเนี่ยท่านมาเมื่อไหร่ไม่รู้จิตมันเผลอถึงขนาดนั้นลืมตัวถึงขนาดนั้นเรามัวแต่ก้มเขียนดินเล่นอยู่มือเขียนดินไม่รู้เขียนอะไรไม่เป็นตัวเป็นตนหรอกก็ขีดไปอย่างนั้นแหละท่านก็เลยถามว่าเนนเป็นยังไงเดินจงกรมนั่งสมาธิตกใจเนี่ยนั่งท่านมาได้ยังไงวะเราไม่ได้ยินปนมมือขึ้นว่าจะตอบท่านว่ากับผมเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่รู้ว่าเป็นยังไงมีแต่ความเจ็บปวดนึกว่าจะพูดอย่างนี้ท่านบอกหยุดหยุดตามเราขึ้นไปกุฏิท่านพูดอย่างนี้ท่านก็เดินกลับกุฏิเลยกลับไปที่เดิมกุฏิท่านนะก็เลยเดินตามท่านขึ้นไปเดินขึ้นไปท่านก็ไปนั่งบนอาสนะบนอาสงฆ์เนี่ยเราก็มานั่งข้างหน้าก็กราบท่านพอกราบท่านท่านก็ถามเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพอท่านถามอย่างนี้เราได้ธรรมะแล้วมันก็แปลกนะมันแปลออกมาเลยแต่ท่านไม่ได้แปลนะท่านถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ตอบว่าเป็นผู้ชายครับผมเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายครับผมคำแปลในใจพวกเราจะแปลว่าไงอยากจะให้ใครตอบสักคนหนึ่ง อันนี้เกิดขึ้นมาจากใจปุ๊บพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชาย
เราก็เป็นผู้ชายทำไมถึงโง่ขนาดนี้ไม่ใช่ผู้หญิงเหรอใจอ่อนแรงเนี่ยทำไมไม่เป็นนุ่งผ้าถุงเหมือนอย่างผู้หญิงมันออกมาจากจิตเลยพอได้ตัวนี้มันเข้มแข็งอะจิตใจมันเข้มแข็งอะที่นี่พระพุทธเจ้าออกบวชอายุเท่าไหร่ตอนนั้นไปอ่านพุทธประวัติเล่มหนึ่งก็เลยรู้ว่าพระพุทธเจ้าออกบวชอายุ29ปีตัดสรู้อายุเท่าไหร่35ครับผมเราอายุเท่าไหร่18ปีย่าง19ครับผมมันโง่ถึงขนาดนั้นเหรอสู้ผู้เฒ่าไม่ได้อายุ18 19เนี่ยจะมาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอย่างนี้เหรอท่านพูดไงท่านพูดดุๆนะแล้วก็ท่านก็ถามอีกคำหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเอาชนะอะไรก่อนที่ท่านจะจัดสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่เคยปฏิบัติเราก็นิ่งพอเรานิ่งปุ๊บท่านก็พูดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเอาชนะมารไม่ใช่หรือกิเลสมารสังขารมารพระพุทธเจ้าเอาชนะตรงนี้ถึงได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกเพราะท่านพูดคำนี้เอ้ยเราในใจขึ้นเลยเลยนี่เหลือมารที่เรานั่งปวดขาอยู่ทุกวันนี่แล้วไงรู้เลยคืนนี้เรากูจะสู้ให้มันตายวะกูจะไม่ยอมหยุดมันมันสู้เลยจิตมันต่อสู้เลยพอได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกับได้ยาบำรุงเนี่ยมันมีคนจูงใจมีสิ่งที่จะจูงใจจิตมันถึงจะต่อสู้คอยมีครูบาอาจารย์แก้ไขถ้าเราไม่มีครูมีอาจารย์ไปหยุดอยู่แค่นั้นมันก็ทำไม่ได้ถ้าแพ้ก็คือแพ้ไปถ้าเราไม่สู้อีกก็แพ้ไปได้ยินแล้วไม่ปฏิบัติก็คือแพ้ไปนี่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีความตั้งใจก็เลยคิดว่าโอ้ตอนนั้นมันใกล้จะค่ำแล้วก็อยากจะไปเดินจงกรมยังไม่ได้ส่งน้ำยังไม่ได้ทำวัดเย็นก็คิดอยากจะเดินจงกรมอีกแล้วใจมันขึ้นไงอยากจะเดินจงกรมจากนั้นมาก็เลยลงท่านก็สั่งไปส่งน้ำไปทำวัดเราก็ลงจากกุฏิท่านก็ไปส่งน้ำแล้วก็ขึ้นศาลาไปจัดอาสนะที่ศาลาแล้วก็ทำวัดเย็นพอทำวัดเสร็จท่านก็สั่งให้เลิกไปภาวนาท่านพูดเองมีพระเนนปีนั้น12รูปที่อยู่ด้วยกันทั้งพระทั้งเนนแต่องค์อื่นท่านไม่เคยบอกไม่เคยบอกไม่เคยเชี่ยวเข็นท่านจะเล่งแต่อาตมาองค์เดียวที่นี่พอลงมาเราก็เดินไปที่ต้นไม้ที่เรากำหนดเอาไว้นะเป็นทางจงกรมแล้วก็ไปเดินจงกรมตอนเดินจงกรมได้ไม่ถึงชั่วโมงก็อยากจะไปนั่งแล้วเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมใจมันขึ้นนะมันอยากรู้มันอยากเห็นวันนี้จะต้องเอาชนะให้มันได้เรื่องมารเรื่องกิเลสที่นี่พอเดินจงกรมไปถึงสองทุ่มก็เลยขึ้นกุฏิก็กุฏิเล็กๆนะประตูที่กุฏินะมันไม่มีก่อนเหมือนอย่างทุกวันในเอาไม้คัดเอาคัดบานประตูแล้วคัดประตูล็อกประตูอย่างดีแล้วก็บอกนึกในกราบลงในหัวนอนที่เราจะนอนนะที่นอนของเรากราบลงแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าข้าพระเจ้าไม่รู้ไม่เห็นธรรมในวันนี้คืนนี้จะไม่ลุกจากที่นี่พอตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นั่ง
พอนั่งไป 20-30 นาทีเหมือนเดิมมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแต่มาเที่ยวนี้เราสู้เว้ยเราสู้ตายเพราะมันเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่เรื่องมันจำคำที่ท่านอาจารย์พูดให้ฟังว่ามารคือสังขารมารนี่เรื่องมารเรายังจะแพ้อีกอยู่เหรอพระพุทธเจ้าชนะได้เราต้องเอาชนะให้ได้พอนั่งไปกำหนดไปก็เจ็บไปปวดไปแต่สตินี้ไม่เคยขาดจากพุทโธนะกำหนดรวมเลยลมพุทหายใจเข้าโทหายใจออกมีความรู้สึกจากหน้าอกเนี่ยมาถึงปลายจมูกนั่งอยู่นั่นน่ะกำหนดดูอยู่อย่างนั้นตอนที่กำหนดอยู่นั้นร่างกายสังขารของเราเนี่ยดำสนิทเลยดำสนิทตัวแข็งทื่อเหน็บเน็ดขึ้นเป็นช่วงๆชากันไปถึงศีรษะจนขนหัวลุกชู่ขึ้นมาแต่คิดว่าเราจะยอมตายถ้าเราไม่ชนะมารในคืนนี้จิตมันคิดต่อสู้เราจะสู้ให้ตายถ้าเราตายเราได้มีโอกาสมาเกิดในภพหน้าเราคงจะไม่ปฏิบัติได้ยากเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เพราะว่าในอดีตชาตินี่เราคงจะไม่เคยได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้พบธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยรักศีลจินรักษาศีลจินฐานเวลามาปฏิบัติในภพนี้มันถึงเป็นอย่างนี้จิตมันเลยย้อนอดีตไปตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเป็นลูกชาวนาเกิดมาตั้งแต่พอรู้เดียงสาไปนากับพ่อไปหาปูหาปลาจับกบจับเขียดสารพัดที่จะเป็นอาหารมาทำอาหารพ่อแม่สอนให้ตั้งแต่ตัวเล็กๆมารวมเข้าสัตว์ทั้งหลายนั่นจนได้มาบวชเนี่ยอายุ18ย่าง19เนี่ยเหมือนกับเอามารวมกองกันไว้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสูงท่วมกุฏิที่เรานั่งอยู่นะจิตก็เลยท้อแท้อ่อนแอเกิดสงสารตัวเองโอ้เราทำกรรมหนักถึงขนาดนี้เหรอถ้าเราตายไปเกิดว่าไปใช้ชีวิตสัตว์แต่ละตัวละตนเนี่ยแต่ละชีวิตเนี่ยชีวิตเราพบเป็นยังไงเราจะช้าอยู่กี่แสนพบกี่แสนชาติเพราะเลือกอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่ออกจากสมาธิข้าพเจ้าจะยอมตายเลยในคืนนี้จะไม่กลับไปทำบาปอีกที่เราทำบาปมามากๆเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนแล้วในคืนนี้เรานั่งหลับตาลงไปในตัวของเราเนี่ยมันแข็งทื่อมีแต่เจ็บปวดดำสนิทตัวดำดำนี่คือตัวจิตที่มันเป็นบาปมันเศร้าหมองเหมือนกับก้นหม้อนึ่งที่เรานึ่งข้าวนะเราเอาไปข้างเตาไฟนะถ้าเป็นปีเป็นยังไงก้นหม้อมันขาวเหมือนเดิมไหมมันลมควันไฟอยู่นั่นนะเป็นปีสองปีถ้าคิดเปรียบเทียบกับอายุของเรา18-19ปีเป็นยังไงหนามากไหมควันไฟที่เกาะติดอยู่ที่ก้นหม้อหนึ่งอ่ะนี่คือเราทำบาปเอาไว้เยอะถึงขนาดนี้เราจะมาขัดวันเดียวเนี่ยคนไม่มอนึ่งเนี่ยไม่มีคำว่าขาวสะอาด
จะต้องใช้เวลาหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจะต้องยอมตายกับสมาธิในคืนนี้ขอให้ตายไปเถอะแล้วก็ขอมาเกิดใหม่พบนิชานี้ข้าพเจ้ามาพบพระพุทธศาสนาแล้วพบของจริงแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แสดงให้เราเห็นพอนึกอย่างนั้นจิตใจมันก็สู้พอจิตใจมันสู้จิตมันน้อมเข้าไปสู่พุทโธดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปพอไปถึงเที่ยงคืนเราดูความทุกข์ในร่างกายที่มันเจ็บปวดอยู่นั่นนะที่มันตัวแข็งที่มันดำอยู่นั่นนะกำหนดจิตพุทโธพุทโธพุทโธไม่ยอมหยุดไม่มีขาดระยะไม่มีเผลอตัวสติเพียบพร้อมหมดพอไปถึงเที่ยงคืนปุ๊บได้จุดเด่นขึ้นมาจากปลายจมูกโยงไปถึงหน้าอกเป็นสีขาวเหมือนกับได้เส้นเดียวนี่คืออะไรเส้นได้เส้นได้มันเป็นสีขาวถ้าเส้นได้เขาขาวนี่ขาดคือชีวิตของเรานี่ขาดแล้วก็ตายเราก็ยิ่งเร่งล่ะยิ่งเร่งกำหนดดูล่ะพอเหตุการณ์เกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นมาก็ดูแต่สีขาวๆสีได้เส้นเดียวนั่นส่วนพุทโธมันไปไหนหมดแล้วไม่รู้มาอยู่ที่จุดนี้เลยอยู่ที่เส้นได้ขาวๆเนี่ยพอมองดูเส้นได้ขาวๆเนี่ยเพ่งอยู่อย่างนั้นเกือบจะตีหนึ่งเกิดเสียงดังเหมือนกับเราจุดเปิดแก๊สที่เตาแก๊สน่ะเราพอจุดแก๊สเนี่ยมันดังฟูบออกที่ตรงหน้าเราเนี่ยฟูบออกไปมีแสงสว่างพุ่งออกที่ตรงหน้านี่ไปห่างจากหน้าเราประมาณสักแขนหนึ่งประมาณสองศอกแล้วก็เป็นลูกกลมๆเหมือนดวงพระจันทร์สีสว่างนวลเหมือนอย่างพระจันทร์จิตของเราก็ตามพอตามดูแสงสว่างเท่านั้นนะสักพักหนึ่งเหมือนกับตัวของเราอยู่ในกลางดวงพระจันทร์พอไปอยู่ในกลางดวงพระจันทร์มันไม่มีข้างหน้าข้างหลังพอไม่มีข้างหน้าข้างหลังนี่มันไม่มีอะไรขวางกั้นความรู้ของเราได้เลยอยู่ในกุฏิมันสามารถที่จะมองเห็นลานวัดทั้งหมดเห็นกุฏินั้นเห็นกุฏินี้เห็นศาลาเห็นผู้คนเดินไปมาตอนเช้ามาพระท่านตีโป่งออกบิณฑบาตสัญญาณออกบิณฑบาตรู้จักโป่งไหมบางคนก็ไม่รู้จักนะเพราะอยู่กรุงเทพอย่างนั้นเขาตีโปงลางอ่ะลักษณะอย่างนั้นแหละตีโปงเสียงดังปุ้งปุ้งอ่ะเคาะไม้อ่ะเจาะไม้เป็นโพงแล้วก็ทำเหมือนกับสากตีพริกเนี่ยแต่มันใหญ่นะเท่ากับโคนขาของเราเนี่ยยาเป็นวาไม้ตีโปงก็เสียงดังพุ้งพุ้งแล้วกันท่านก็ออกบิณฑบาตมันไม่มีระฆังเห็นพระท่านลงไปทำความสะอาดที่ศาลาแล้วก็ตีโป่งออกบิณฑบาตท่านไปบิณฑบาตเราก็มองเห็นพอท่านกลับมาเราก็เห็นแม่ออกตามมาจังหันเราก็เห็นทั้งๆที่เราอยู่ในกุฏิท่านอาจารย์ไม่เคยพูดให้โยมฟังที่โยมมาจังหันเจ็บเงียบเลยท่านคงปล่อยโอกาสให้เราแล้วก็ไม่บอกพระเนนองค์อื่นว่าไปเรียกเนนใหม่มาสันเช้าด้วยไม่เคยเรียกไม่เคยบอกเลยเราก็อยู่ด้วยมีความสุขตอนนั้นในเรื่องไอ้เจ็บปวดเนี่ยมันหายแล้วมันไม่มีแล้วเน็บก็ไม่มีตัวมืดสนิทมันก็หายหมด
หายเลยเหมือนกับไม่มีตัวมีตนแล้วมีแต่ตัวรู้รู้อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นผลสุดท้ายมันก็อยู่ไปถึงสว่างไปถึงค่ำผ่านไปแล้วคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนที่สองก็ผ่านไปอีกวันที่สองก็ผ่านไปอีกคืนที่สามผ่านไปอีกวันที่สามผ่านไปอีกนั่งอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นได้นิมิตเกิดขึ้นมาหลายอย่างหลายประการในขณะที่นั่งอยู่นิมิตที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกับศีลธรรมของเราทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับเห็นด้วยตาของเราเห็นคนจับวัวจับควายไปฆ่ากินเหล้าเมายาพวกนักเลงอ่ะทะเลาะวิวาทกันกินอิ่มหนำสำราญแล้วก็อวดศักดากันว่ากูก็เป็นนักเลงมึงก็เป็นนักเลงผลสุดท้ายมีดอยู่ในมือก็แทงกันตายให้เราเห็นทำให้เราเกิดสังเวชเกิดสงสารว่าเขาทำไมไม่มาทำอย่างเราไม่มานั่งสมาธิไม่มาปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างเราทำไมเขาถึงไปทำอย่างนั้นเกิดมาเสียชาติเกิดทำไมเราคิดสงสารเขาอยู่เหมือนกับเรื่องจริงมันเกิดขึ้นพอเรื่องนี้จบเรื่องอื่นก็เกิดขึ้นมาอีกพอผ่านได้สามวันสามคืนแล้วโยมป้ามาจังหันไม่เห็นหลานชายไปบิณฑบาตก็ปิ้งปลาใส่เกลือเค็มๆมาแล้วก็กระติบข้าวเหนียวเล็กๆเอามาจะมาถวายให้หลานชายฉันเพราะเป็นห่วงหลานชายก็เสียงก๊อกแก๊กที่บันไดเราก็รู้แล้วว่าป้ามาเราจะไม่ลุกขึ้นไปเปิดประตูให้เพราะเรายังจะนั่งสมาธิกลัวจิตมันจะขาดระยะไม่อยากขึ้นที่เลยก็เลยนิ่งอยู่สักพักหนึ่งป้าก็ขึ้นมากุฏิแล้วก็มาเคาะประตูเลยเคาะก๊อกก๊อกก๊อกอยู่นั่นแหละเน้นอยู่อย่างนั้นแหละโอ้ยว่าจะไม่ลุกก็เสียสัตว์อีกแล้วอ่ะมันนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ป้าก็จะเคาะอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันป้าก็จะมารบกวนสมาธิอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันป้าก็จะเป็นบาปถ้างั้นเรื่องมันไม่จบหรอกก็เลยลุกขึ้นไปถอดไม้ออกจากประตูไม้ขัดประตูก็เปิดออกไปก็ถามป้าว่าขึ้นมาอะไรป้าเอาก็มาถามเนนไงเนนเป็นอะไรทำไมไม่ไปบิณฑบาตไปทะเลาะกับใครโกรธให้ใครถึงไม่ไปบิณฑบาตไม่ไปฉันเช้าไม่ไปฉันจังหัน